สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาช่องผักบุ้งนะคะตอนนี้เรากำลังเรียนทำอาหารอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะและตอนนี้เราก็กำลังฝึกงานอยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะคือวันนี้คือไม่พร้อมทำงานเลยดูใต้ตาเราสิโบ๋โบ๋นี่มันผีตาโบ๋ชัดๆปกติแล้วเนี่ยเรานอน4 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าเพื่อไปทำงาน8 โมงครึ่งสิริรวมแล้วเนี่ยนอนวันละ8 ชั่วโมงค่ะเศรษฐีนอน6ยาจกนอน8ครบเข้าสูตรเข้าตำราเลยเมื่อคืนนี้ดูซีรีส์เรื่องมัธยมซอมบี้ทุกพื้นที่มีแต่ซอมบี้นักเรียนทั้งหมดก็เป็นซอมบี้ครูก็เป็นซอมบี้ตำรวจหมอพยาบาลนักการเมืองเป็นซอมบี้ฉันก็ลุ้นสิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะมีคนมาช่วยหรือเปล่ามันจะมีฮีโร่หรือเปล่าจบ EP 1ต่อ EP 2ต่อ EP 3เที่ยงคืนไปละยิ่ง EP ผ่านไปตัวละครยิ่งโง่ขึ้นซอมบี้ยิ่งมากขึ้นจนฉันแบบกูไม่ไหวละกูดู EP สุดท้ายแม่งเลยเป็นยังไงซีรีส์เรื่องนี้สอนให้ดิฉันรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่ามึงควรนอนได้แล้วกว่าจะนอนก็1-2ค่ะนั่นแหละตื่นมาก็เป็นผีตาโบ๋แบบเนี้ยถ้าคุณอยากให้ฉันทำงาน8 โมงเช้าคุณก็จะได้แต่ร่างกายของดิฉันแต่คุณไม่มีทางได้จิตใจของดิฉันหรอกค่ะเพราะตอนนี้จิตใจจิตวิญญาณและสมองของดิฉันยังอยู่บนเตียงเป็นกำลังใจด้วยนะคะว่าวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยกี่หรือเปล่าด้วยดีหรือเปล่าไปทำงานที่เรารักกันเถอะค่ะวันนี้เชฟพาทำมันบดค่ะวิธีการทำมันบดของร้านนี้ก็คือเอามันฝรั่งใหม่มาเอามาปอกOui, oui, ça marche. On n'a pas la vis, mais ça marche quand même. ปอกเสร็จล้างจากนั้นเอาหม้อใบใหญ่แบบนี้มาเลยนะคะเอามันฝรั่งที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วใส่น้ำลงไปน้ำธรรมดานะคะแล้วก็ขึ้นตั้งไฟค่ะอย่างเวลาเราทำมันบดเนี่ยเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่มันฝรั่งลงไปแต่ร้านนี้คือใส่มันฝรั่งกับน้ำลงไปพร้อมกันแล้วก็ตั้งไฟลงไปพร้อมกันเลยค่ะให้ใส่เกลือลงไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกลือเม็ดใหญ่เกลือกรวดใส่ลงไปเป็นกำๆเลยแล้วจากนั้นอ่ะก็ไม่ต้องจับเวลาใดๆใช้ชีวิตปกติทำงานอย่างอื่นไปยิ่งสุกยิ่งดีเพราะว่ามันก็ยิ่งบดง่ายนะคะโอเคแล้วก็รับหน้าที่อ่ะขณะที่ปอกมันฝรั่งนะคะปรากฏว่าครูเชฟค่ะครูที่โรงเรียนเราเนี่ยเขาก็เข้ามาตรวจนะคะพอเข้ามาปุ๊บครูก็เห็นเราปอกมันฝรั่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาให้เราทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าให้ทำแต่เฟรนฟรายบอกไม่ใช่ทำมันบดแต่คือเฟรนฟรายก็ทำด้วยคือเชฟแกมา9 โมงค่ะก็เลยบอกว่าเชฟก็เชฟมาตอนที่หนูเตรียมทำอาหารแต่ถ้าเกิดเชฟอะมาดูหนูตอนเที่ยงอะเชฟก็จะเห็นหนูได้ทำงานจริงๆคือไม่อยากให้ครูเข้าใจผิดว่าแบบร้านเห็นเราเป็นแค่แบบเด็กปอกเปลือกล้างจานถูพื้นอะไรแบบนี้โอเคจากนั้นครูเราก็ไปคุยกับบอสจุนค่ะแล้วก็ไปคุยกับเชฟเกรียมซึ่งวันนี้ซาร่าโชว์ฝีมือการทำซาโมซาเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะซาโมซาของนางเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะมันต่างจากสูตรที่เราทำค่ะเราใส่ผงมัสซาราแล้วก็ผงกะหรี่แต่ซาร่าใส่แต่ผงกะหรี่ค่ะและของซาร่าก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่ใบพาสลีย์สับค่ะแต่ของสูตรเราเนี่ยก็จะใส่เป็นผักชีสับแทนซึ่งเราลองชิมแล้วอร่อยมากคิดว่ารสชาติแบบนี้ฝรั่งน่าจะชอบนะคะเฉพาะอย่างยิ่งสามีเราคนฝรั่งเศสเนาะอะไรชีสอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบนะคะครูเราก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปหามาโก้มาที่ร้านเลอโคเฟกทัวร์ร้านที่เราไปฝึกงานร้านแรกค่ะครูเขาก็เมาให้ฟังว่าเนี่ยที่ร้านบอกว่ามาโก้เนี่ยเป็นมองเซียร์กูเกิลก็คือเป็นนาย Google คือไม่ว่าเชฟจูเลียนจะสั่งให้ทำอะไรอะมาโก้จะเซิร์ช Google ก่อนอย่างเช่นเชฟจูเลียนบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบ้างปลาหมึกกันนะเดี๋ยวจะสอนทำล้างปลาหมึกมาโก้ก็แป๊บหนึ่งก็ไปเซิร์ช Google เลย How to ล้างปลาหมึกบ้างปลาหมึกซึ่งเชฟจูเลียนก็บอกว่ากูก็เลยจะสอนมึงจะเซิร์ช Google ทำไมมึงมาฝึกงานทำไมมึงไปฝึกงานกับ Google เซแต่คือมาโก้เป็นอย่างงี้ไงมาโก้เป็นเด็กเนิร์ดเออะก็วิกิพีเดียเออะก็ Google ทีนี้คุณเอริกเขาก็บอกกับครูแล้วว่าเขาเสียดายที่เราไม่ได้ไปฝึกงานกับเขาแต่เชฟเราก็พูดว่าก็ช่วยไม่ได้ก็คุณรับเด็กฝึกงานซะมากมายก่ายกองขนาดนี้
จากนั้นครูเราก็มาบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเราทำงานดีมากเลยเราจะเรียนจบเมื่อไหร่และเราอยากทำงานที่นี่ไหมถ้าเกิดอยากทำเนี่ยเราพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่โอ้ดีใจมากเลยนะคะที่แบบเขาเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานเพราะว่าร้านเนี้ยเวลาทำงานคือปังมากคุณขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์อยู่เสาร์อาทิตย์ต้องกลางคืนไม่ต้องทำวันหยุดนะคะตะเลิกก็ได้หยุดแล้วที่ฝรั่งเศสอะทำงานครบ1ปีจะได้พักร้อน1เดือนแล้ว1เดือนเนี้ยคือทางร้านเนี่ยปิดเลยเดือนสิงหาเดือนสิงหาร้านปิด1เดือนให้ทุกคนไปพักร้อนพร้อมกันดีมากเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยดีสวยอะนางทำเว้ยแล้วคือปกตินางก็ทำกินของนางเองนางทำ10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบบอสจุ่นให้ทำ 20-30 ที่อะแล้ว1ที่เสิร์ฟ2ชิ้นก็คูณไปสิ 40-60 ชิ้นอะทำไปสิซาร่าก็เริ่มไม่ไหวละเริ่มหันมาส่งซิกทลิสเธอทำอะไรอะเธอเสร็จของเธอยังอะนางก็บอกว่าทลิสมันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดเธอมาช่วยฉันนะเธออยากช่วยฉันไหมเธออยากลองทำไหมถ้าเธออยากลองทำเธอก็มาทำนะเออแล้วก็ไปช่วยนางทำค่ะสลามอะลัยกุมอะลัยกุมซามูซาซามูซาเอวิต้องลองดูหน่อยว่าล่ะเอ็นอมามันตุ้ฟเฟ่แม่เอาไว้กัวเอาไว้ลิซ่าหรือฟาริน non je le ferme comme ça ça fait comme ça d'accord ouais j'ai pas le temps mais normalement oui il y a un truc ma sœur elle fait elle met de la farine avec je sais pas quoi Tu la coupes en deux dans la longueur en fait. Donc, tu vois, je pensais pas qu'on faisait comme ça. Je pensais pas qu'on pliait comme ça. Ouais, moi non plus. J'avais pas cette technique. Tu savais quoi faire ? Moi pas la même. Moi, quand je fais, c'est carré comme ça. Quand tu fais avec un carré, ouais. Oui, effet.Ah, je pensais, tu vois, qu'avec un pinceau, tu les collais avec de l'huile oui, ou de la... Oui, il y en a, ils font ça aussi. Mais toi, parce que tu arrives à les plier comme ça. Oui, mais... Okay. Il faut que ça dépasse ou pas? Non. Là, il y en a trop, non, peut-être? Quand même, non, vas-y. Je fais comme ça. Tadam! Bien, tu fais bien. Mmh. Hey, il m'a fait un cadeau. Mathis t'a donné un cadeau. J'ai eu un cadeau de Greg. Oh, c'est mignon. T'as vu, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Ouais, on va faire un petit bracelet. J'apporte des trucs positifs. Ouais, contente. Tu vois ? Tu sais, c'est les pierres qui apportent des trucs positifs. Ah, d'accord. C'est les pierres spéciales, là. Ouais, c'est très joli. Ouais, j'adore. C'est bien les couleurs. Ouais. Je suis trop contente. Bonjour. Yeah, fini. Fini. Enfin fini. There's someday you bring me back to you.จากนั้นค่ะถึงเวลาจัดการกับมันบดนะคะเอามันฝรั่งเนี่ยออกมาจากน้ำร้อนแล้วก็เอาตะกร้อมาบดตะกร้อที่เวลาเราใช้ตีเค้กตีครีมค่ะเอามาบดในระหว่างนี้ก็เติมนมในเวลาเดียวกันนะคะให้ดูสัดส่วนว่าแบบไม่แห้งเกินไปแล้วไม่เหลวเปียกเกินไปแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะเพื่อความชุ่มฉ่ำความหอมความมันเนาะทีนี้เชฟเพิ่นก็ชิมทาริสทำไมไม่มีรสเค็มเธอใส่เกลือหรือเปล่าแกฉันลืมใส่เกลือฉันลืมใส่เกลือคือเชฟบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกก็เอาเกลือปกติเกลือผงเนี่ยแหละมาใส่แต่แบบ
เห็นใดเติมใจเธอไม่เคยเต็มใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เค็มใส่แล้วก็เติมใส่แล้วก็เติมเป็นบ้าเป็นบออยู่อย่างนี้นะคะวันนี้สติไม่มาเลยอ่ะอยากจะทำพิธีเรียกขวัญที่ยังอยู่บนที่นอนอ่ะขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ยต่อมาค่ะเมื่อเซอร์วิสเริ่มขึ้นโอ้โหสองมือใบลานอยากจะกราบแนบอกเยซาร่านางช่วยเราไว้เยอะมากวันนี้ซาร่าเป็นคนที่แบบเหมือนคอยกระตุกชายผ้าถุงอ่ะเฮ้ยเชฟเขาสั่งอันนี้ทำวันนี้สิเฮ้ยเชฟไม่ได้สั่งอันนี้อย่าเพิ่งทำโอ้แล้วคือตัวเนี้ยระหว่างเซอร์วิสนะโอเลอยู่ๆนางก็วิ่งเข้ามาในครัวแล้วก็ร้องไห้นางบอกว่าเนี่ยแอนนาน่ะเขาชงกาแฟแล้วทำกาแฟหกใส่แขนโอเลพอหกใส่ปุ๊บแอนนาก็รีบวิ่งไปเอาผ้าคีริ้วอ่ะมาเช็ดกาแฟโดยที่ไม่ได้ขอโทษโอเลแล้วก็ไม่ได้ถามว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นยังไงเธอเจ็บตรงไหนผุพองอะไรแต่นางรีบไปเอาผ้าคีริ้วมาเช็ดแล้วก็ทำกาแฟแก้วใหม่โอเลนางก็ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็วิ่งเข้ามาในห้องครัวค่ะแบบทั้งเสียใจที่แอนนาทำแบบนี้แล้วก็ทั้งเจ็บแขนค่ะเชฟบอกว่าเนี่ยจะต้องเอาน้ำแข็งมาประคบนะซึ่งโอเลก็บอกว่าน้ำแข็งประคบไม่ได้เพราะว่ายังจะต้องวิ่งเสิร์ฟอยู่อ่ะจะมาแบบประกบอย่างนี้จนกว่าอาการมันจะทุเลาบรรเทาไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามียาสีฟันเอายาสีฟันเนี่ยไปสมานแผลไปทาแต้มไว้ก่อนอ่ะบางสูตรเขาก็บอกว่าการใช้ยาสีฟันมันดีบางสูตรบอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าณจุดนี้ณนาทีฉุกเฉินอ่ะมันก็ต้องเอาไปแต้มก่อนเพราะว่าพอไปแต้มนะอุ้ยโอเลนะก็บอกอุ้ยขอบคุณมากเลยทาริสคือแบบคือมันรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยแต่ถามหน่อยสิทาริสทำไมเธอมียาสีฟันอะมาทำงานเอายาสีฟันด้วยเหรอยายซาร่าก็บอกว่าโอ้ยกระเป๋าทาริสน่ะมีหมดทุกอย่างจ้าTu vois, les filles, elles sont blindées de leur maquillage, de leur truc et de moi dans mon téléphone et tout. T'as même pas encore, t'as même pas de trousse, rien. T'as bien voir. Ouais, il va falloir plus de dentifrice. C'est très rouge, hein? Oui, c'est très rouge. ซึ่งใช่ค่ะกระเป๋าของเรานะคะไม่อยากจะเรียกว่ากระเป๋าให้เรียกว่าโครงการฝากบ้านไว้กับผักบุ้งเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดดูกันนะคะว่าเราพกอะไรไปฝึกงานค่ะพอเลิกงานแอนนาก็เข้ามาขอโทษโอเลค่ะบอกว่าตอนนั้นต้องรีบเอากาแฟไปเสิร์ฟลูกค้าก็เลยไม่ได้ขอโทษโอเลและนี่ก็คือมันบทที่เหลือของวันนี้นะคะก็ขายเกือบหมดนะคะตามกฎของฝรั่งเศสเนี่ยอาหารจะต้องวันต่อวันเท่านั้นนะคะเชฟแกก็จะทิ้งค่ะแล้วก็บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เชฟอย่าเพิ่งทิ้งเอามาค่ะเดี๋ยวจะกลับให้สามีกินค่ะคนขี้เหนียวอะเนาะคราวที่แล้วที่เราทำผัดไทยที่ร้านอะถั่วงอกยังเหลือเยอะเลยค่ะแล้วคือถั่วงอกอะมันต้องรีบใช้ไม่งั้นมันจะเน่าแล้วร้านอาหารฝรั่งเศสอะจะถั่วงอกไปใส่อะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเสนอบอสจุนค่ะว่าสนใจจะทำปอเปี๊ยะสดไหมเดี๋ยวเราสอนมันไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะมันเป็นงานตัดแปะไม่ต้องใช้ฝีมือในการปรุงใดๆแค่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้พับๆม้วนๆจบซึ่งบอสสุนเขาก็แบบเฮ้ยดีเมนูเนี้ยต้องปังมากแน่เพราะว่าคนฝรั่งเศสชอบกินผักค่ะใช้ถั่วงอกที่เหลือนี่แหละทำแล้วก็ผักที่ร้านอ่ะสลัดแครอทเนื้อสัตว์ก็ใช้ไก่ใช้กุ้งที่ร้านก็มีค่ะสิ่งที่จะต้องซื้อก็คือเส้นขนมจีนแล้วก็ใบเมี่ยงแล้วก็น้ำจิ้มเลิกงานแล้วค่ะออกมาจากที่ทำงานแล้วใส่แว่นอำพรางตาโบ๋เหนื่อยอ่ะแล้วก็ทำงานก็ไม่รู้เรื่องคือสมองไม่เดินดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะหนูเชฟบอกเอาจานไปวางไว้บนโต๊ะจานไหนโต๊ะไหนงงอ่ะงงเหมือนคนทำงานวันแรกอ่ะทางที่แบบเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเอาจานวางบนโต๊ะก็คือโต๊ะที่เอาไว้วางอาหารเพื่อให้พนักงานเสิร์ฟอ่ะมารับอาหารต่อแล้วจานอะไรล่ะต้องใช้จานหมูจานหมาก็จานที่เชฟเขาทำเสร็จแล้วสั่งอย่างส่งให้อีกอย่างสั่งอย่างเดียวส่งให้สองอย่างสั่งสองอย่างส่งให้อย่างเดียวโอ้ยจนเชฟอ่ะครั้งแรกเลยนะเขาตะโกนใส่เราอ่ะฟังสิเธอรู้จักฟังไหมฉันบอกให้ทำอะไรเธอก็ทำถ้าบอกว่าไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำน่าเสียเลยอ่ะต้องทำบุญเหมือนกันแก้เคล็ด merci beaucoup merciขอเทวดานางฟ้าประจำตัวได้โปรดมาอนุโมทนาบุญในการให้เงินขอทานครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมบอกวิธีการแก้เคล็ดคือมึงต้องนอนเร็วขึ้นค่ะคือมึงต้องมีสติค่ะกลับมาถึงบ้านพอเปิดคอนโดปุ๊บยิ่งสีวิ่งออกมาปั๊บเลยค่ะแล้วก็นอนแอ้งแมงท่านี้ค่ะไปเร็วอะไรยิ่งสีก็ต้องโชยุบุสีสวัสดีค่ะธิดาสวัสดีหมูพี่หมูสวัสดีค่ะขอจับพุงหน่อย
จับพุงหน่อยค่ะก็จับพุงหน่อยค่ะอุ๊ยวันนี้มากอดอะรู้ใช่ไหมว่าเราเศร้าถึงได้มากอดปกติจะหยิ่งเชิดใส่อุ๊ยน่ารักจังเลยอะอุ๊ยดูสิช่วยแล้ววันนี้แม่เศร้าลูกอุ๊ยทำไมลูกน่ารักอย่างนี้เนี่ยมาค่ะเปิดกระเป๋า What's in my bag เริ่มต้นจากกระเป๋าใบเบลเลอร์บล่านี้นะคะเป็นกระเป๋าที่แฟนเก่าของสามีเราทิ้งเอาไว้คือเราหนักไปคนมาเจอเว้ยแล้วเฮ้ยแกมันดีมากอันนี้สายเป็นสายหนังอ่ะคือเหนียวมากแล้วตัวกระเป๋าก็หนาแกขอบใจมากนะ Thank you Challenge ไม่ถือสาอ่ะมาดูกันนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะจะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากยาสีฟันเขาบอกว่ามันเป็นยาสีฟันที่ผสมน้ำยาบ้วนปากซึ่งบอกเลยว่าไม่จริงเพราะว่าดิฉันก็พกน้ำยาบ้วนปากมาต่างหากมันไม่ได้เฟรชสดชื่นเท่าน้ำยาบ้วนปากเลยแล้วก็มีแปรงสีฟันแบบพับได้แล้วก็เป็นเหมือนแบบไหมขัดฟันอะในรูปแบบของไม้จิ้มแคลล่าสุดดีใจมากเลยนะคะไปหาหมอฟันมากะจะไปขูดหินปูนประจำปีพอไปถึงหมอบอกโอ้โห1ปีแล้วนะที่คุณไม่ได้มาขูดหินปูนจริงคุณต้องมาขูดทุกๆ6เดือนพออ้าปากให้หมอดูหมอบอกว่ากลับบ้านได้ครับไม่ค่อยมีหินปูนให้ต้องขูดคิดดูเนี่ยเพราะว่าเราแปรงฟันอะวันละประมาณ 3-5 ครั้งอะแปรงเป็นบ้าเลยอะต่อไปสารส้มทาเต่ายี่ห้อ U&I ซื้อจากเซเว่นนะคะต่อไปแป้งผสมรองพื้นแป้งเดอร์เอนะคะอันเนี้ยที่ชอบเลยก็คือตลับมันหนาแน่นไม่ปงเปงใส่ไปในกระเป๋าแล้วมันไม่ระเบิดตัวเองมีเป็นกระจกมีเป็นแป้งแล้วก็ฟองน้ำแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะต่อไปน้ำหอมน้ำหอมลาวีเอแบนนะคะอันนี้คุณยุ้ยเยอรมันส่งมาให้นะคะได้ใช้จริงนะคะขอบคุณมากๆค่ะเนี่ยแบ่งยายซาร่าใช้ด้วยเห็นสวยๆอย่างนี้นะเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันก็เหม็นเหมือนกันนะเว้ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยแหละซาร่ามาฉันเหยาะเธอเหยาะอ่ะเหยาะด้วยกันเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนด้วยกันค่ะต่อไปลิปสติกนะคะก็จะแบบสีกันตายก็จะเป็นสีแดงถ้าอยู่เมืองไทยจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่ฝรั่งเศสการทาลิปแดงเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะแบบทาข้างในแบบตอแหลตอแหลแบบเหมือนเพิ่งไปจิบไวน์แดงมาอะไรอย่างเงี้ยหนูรอบปากข้างนอกนะคะทาเป็นสีนูดแบบนี้นี่ของนาสนะคะวันไหนที่ไม่ถูกโฉลกกับสีชมพูก็จะใช้เป็นสีส้มอันนี้ของซีโฟราค่ะสีส้มแบบว่าส้มจ้าส้มแบบตะโกนเลยว่าส้มอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นปัดแก้มแล้วก็เชดดิ้งของ NARS ซึ่งอยากจะบอกว่าสีมันไม่ค่อยติดว่ะพี่บุ๋มเนี่ยเพราะฉันกระเทาะแซะออกมาใช้นะสีมันไม่ค่อยติดเลยค่ะเนี่ยไม่ค่อยออกเลยอ่ะดูดิเห็นอะไรไหมล่ะถูเนี่ยดูสิถูกว่านี้ก็เลขขึ้นแล้วนะเนี่ยมันไม่ค่อยออกเลยอ่ะทำไมกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเชดดิ้งล่ะเพราะนั้นเวลาใช้ก็คือควักอ่ะจบในส่วนของกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะสังเกตว่าไม่มีหวีใช่เราไม่พกหวีเราเป็นคนไม่หวีผมใช้การสะบัดสยายเอาแต่มีอุปกรณ์ผมอยู่ในกระเป๋านะก็มีโบรักสีดำนะคะแล้วก็มีเนี่ยงับไหนๆก็งับไปเลยต่อไปนะคะกล่องแว่นก็มีทั้งแว่นสายตาสั้น100แล้วก็ค่อนข้างเอียงทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีพลาสเตอร์แปะแผลกระดาษทิชชู่ปากกาอันนี้คือไอซ์เป็นบาล์มที่เหมือนยาดมผสมกับยาหม่องสดชื่นแล้วก็ใช้ทาเวลาแบบแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็อันนี้ตัวจับเวลาเอาไปเองเพราะว่าเชฟอะเขาไม่ใช้เครื่องจับเวลาเลยนะแม้แต่ว่าเวลาเขาอบเค้กอะเขาก็ไม่จับเวลาเขาคือแบบเดินผ่านแล้วก็มองดูว่าแบบมันได้ที่แล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่ะไม่ได้เพราะเราไม่ได้สติดีแบบเชฟอย่างเวลาที่เราทอดเฟรนฟรายเนี่ยระหว่างที่เราทอดเราก็ไม่ได้ไปยืนเฝ้าเนาะแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นซึ่งบางทีเราลืมคือเวลาทอดอ่ะมันทอดหลายรอบเนาะเพราะว่ามันฝรั่งมันเยอะอ่ะทอดนี้เสร็จยกขึ้นอ่ะเอาอันใหม่ทอดแล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยบางทีอันเนี้ยเราทอด2นาทีอีกอันนึงเราไปทอด5นาทีแล้วเวลาเสิร์ฟอ่ะมันปนกันอ่ะความสุกมันก็ไม่เท่ากันนะคะงั้นเราก็จะใช้อันนี้แหละเป็นตัวจับเวลาจะลองจับเวลาดูนะคะแบบปึ๊บซึ่งเราจะต้องเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านด้วยตลอดเพราะว่ามันเกะกะที่ร้านแกเชื่อไหมน้องคนนี้มันเกะกะคือแอนนาทำหล่น2รอบแล้วอ่ะ
จะไปวางไว้มุมไหนก็ไม่ได้มันเอะอะเขาไปหมดเวลาทำงานค่ะเราก็ใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าจิงโจ้เราอะผ้ากันเปื้อนเรามันจะมีกระเป๋าเนาะก็เอาใส่ไว้เจมเนื้อเจมตัวนะน้องอยู่แบบเจมเนื้อเจมตัวแล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ชาร์จสำรองพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์แล้วก็มีชุดจะมีเสื้อกางเกงผ้ากันเปื้อนแต่ตอนนี้เอาไปแช่น้ำแล้วนะเพราะว่าเรามีแค่2ชุดชุดขาวกับชุดดำและเราต้องซักทุกวันแก่แล้วอากาศมันก็ไม่ได้เป็นใจให้ผ้าแห้งเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาไปแช่น้ำแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือมีดค่ะเอ้ยพกมีดทำไมล่ะที่ร้านเขาไม่มีมีดไปใช้หรอคืออย่างนี้ค่ะตอนที่เราไปฝึกงานร้านแรกเนี่ยเราก็คิดแบบนี้นะคะว่าที่ร้านยังไงก็ต้องมีมีดให้กูใช้สิพอไปถึงเชฟจูเลียนบอกว่าทาริตีแล้วมีดเธอล่ะเอ้าเชฟจูเลียนเขาก็พูดว่าคือมีดของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันการจับถนัดมือแต่ละคนมันจะมีมีดเล่มโปรดเราน่ะจะต้องใช้มีดเล่มเนี้ยมีดของเราเนี่ยในการเรียนในการสอบด้วยเหมือนกับว่าเวลาคุณไปเรียนขับรถถ้าตอนที่คุณเรียนขับรถอ่ะคุณเรียนด้วย Toyota Vios แต่เวลาคุณไปสอบอ่ะคุณไปสอบด้วย Mazda 3อ่ะเฮ้ยแล้วปุ่มนั้นมันอยู่ตรงไหนปุ่มนี้ตรงไหนเฮ้ยแบบวิสัยทัศน์การมองมันไม่เหมือนกันมีดก็เหมือนกันค่ะด้ามจับความถนัดไม้ถนัดมือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบเชฟจูเลียนบอกว่าเราควรจะใช้มีดของเราในการฝึกงานไปเลยเราก็จะมีมีดแบบบางแบบนี้นะคะเอาไว้พวกแร่ปลาสลักชื่อของเราด้วยค่ะ TD ย่อมาจาก Thalisti Daniel นี่นามสกุลฝรั่งเก๋ไหมล่ะแล้วก็มีดเล่มใหญ่นะจ๊ะสลักชื่อไว้ด้วยแล้วก็จริงๆมีมีดปอกผลไม้อะมีดเล่มเล็กฝรั่งเศสเขาเรียกว่า Couteau d'officeซึ่งหายแล้วบอกเชฟมีดหนูหายเชฟบอกว่าเห็นทางพนักงานเสิร์ฟเขาเอาไปใช้ฝานมะนาวนะช่วยกันหาก็หาไม่เจอแต่เชฟบอกว่าเดี๋ยวก็เจอนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราจะต้องเอาพกมีดไปกับทุกวันไงเพราะว่ากูห่วงเดี๋ยวมันหายแล้วก็นี่ค่ะที่ปอกเปลือกถามว่าทำไมถึงต้องเอาไปด้วยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาเป็นที่ปอกเปลือกแบบฝรั่งอะแบบชาวฝรั่งที่ปอกเปลือกเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วในครัวที่ฝรั่งเศสอะค่ะผ้าคีริ้วน่ะเขาไม่ได้ทำมาจากผ้าเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็เอามาตัดทำเป็นผ้าคีริ้วแต่อันเนี้ยมันเป็นผ้าคีริ้วในครัวโดยเฉพาะมันจะเป็นลายตารางสกอตแบบเนี้ยค่ะผักบุ้งเธอจะบ้าเหรอพกผ้าคีริ้วไปทำงานคือที่ร้านอะเขาไม่มีไอเนี้ยไอมือที่ใส่เวลาหยิบของจากเตาอบอะหนูที่ร้านในครัวน่ะมีผ้าคีริ้วอยู่2ผืนซึ่งเราก็เข้าใจแหละเพราะว่าปกติเชฟก็อยู่คนเดียวในครัวเนาะแกก็มีแค่ผ้าคีริ้ว2ผืนอะแล้วแกก็เหน็บไปที่เอวอะแล้วถ้าเกิดแบบเราจะเอาอะไรออกมาจากตู้อบอะเราก็ต้องไปดึงผ้าคีริ้วออกมาจากเอวเชฟอะไม่ได้สนิทขนาดนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เอาผ้าของเรามาเองนี่แหละค่ะก็เท่านี้แหละหมดแล้วโครงการฝากบ้านไว้กับผักบุ้งนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูบรรยากาศการทำป่อเปี๊ยะสดในร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของการฝึกงานที่ร้านอาหารมงเซอร์จุนแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันหนักๆแบบนี้สิ่งที่จะเยียวยาหัวใจเราได้ก็คืออาหารค่ะฟู้ดเทอราปีขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะวันนี้นะคะผักมุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้เป็นผัดไทยนะคะแล้วก็มีซาโมซ่าไก่แล้วก็มีลูกชิ้นปลามีเห็ดมีบวบนึ่งแล้วก็นี่จากพระเอกของเรานะคะคือส้มตำชูคาฟรสชาติเหมือนมะม่วงเขียวเสวยค่ะ